ฮารุลงรูปกายวันพ่อที่โรงเรียนสำหรับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกหนุ่มกายรัชชานนท์และสาวฮารุสุปกรณ์ที่ตอนนี้มีลูกๆที่น่ารักตั้ง3คนอย่างน้องคีรินน้องไนลาและน้องเอเดนที่ตอนนี้มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วด้วยโดยน้องๆก็เริ่มโตและมีความสนทะเลนตามภาษาเด็กจนกลายเป็นที่เอ็นดูของเหล่าแฟนคลับล่าสุดคุณแม่ฮารุก็โพสต์ภาพคลิปลูกๆขณะที่ทำกิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนโดยคุณแม่เขียนแคปชั่นไว้ว่าในวันที่ดาดาติดภารกิจแฝดจำเป็นของพ่อก็ต้องมาทำหน้าที่แทนชั่วคราววันพ่อ2019 3ยอดกุมารซึ่งก็ทำเอาลูกๆทั้ง3คนถึงกับอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าคุณพ่อกายมาไม่ได้เลยส่งตุ๊กตาลมลุกแต่หน้าคุณพ่อมาแทนจะฮาขนาดไหนเราไปชมภาพกันเลยค่ะ